กลิ่นนี่มันยาเม็ดเลือดนี่นาทำไมคุณคณบดีเซียวถึงมียาเม็ดเลือดได้ล่ะขอร้องแล้วนะได้ค่ะจึกเขาต้องการทำอะไรกันแน่นะติ๊งเอ๊ะสู้ดูสิเลือดมันเข้าด้วยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเธอคือลูกสาวของฉันจริงๆด้วยลูกพ่อพ่อตามหาลูกมานับหลายสิบปีในที่สุดพ่อก็ตามหาตัวลูกเจอเธอคือลูกสาวของฉันกับจริงเจียวจริงๆด้วยซูพ่อผิดเองพ่อต้องขอโทษจริงๆคณบดีเซียวคือพ่อของฉันงั้นเหรอคณบดีเซียวช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมฉันถึงเป็นลูกสาวของคุณได้ล่ะแล้วเรื่องของคุณกับแม่ฉันมันเป็นยังไงกันแน่คะเจนเย็นก่อนนะลูกรักพ่อจะค่อยๆเล่าทีละเรื่องให้ลูกฟังนะเซียวซูก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับหลังจิงเชียวให้หลินซูฟังเมื่อ20ปีกว่าที่แล้วเซียวซูและหลังจิงเชียวทั้งคู่เป็นคู่ที่รักกันมากแต่เนื่องจากครอบครัวของเซียวซูมีฐานะค่อนข้างยากจนจึงทำให้พ่อแม่หลังจิงเชียวต่อต้านความรักของพวกเขาทั้งสองคนในช่วงเวลานั้นหลังจิงเชียวก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ทั้งสองจึงตัดสินใจวางแผนนี้ไปด้วยกันพวกเขารีบเก็บสัมภาระและเตรียมหนีออกจากที่ที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่มาหลายปีแต่ระหว่างการหลบหนีก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะเซียวซูไม่ได้ตามมาเวลาที่นัดหมายไว้จึงทำให้ทั้งสองพลัดพรากจากกันเมื่อ20ปีที่แล้วเทคโนโลยีการสื่อสารยังไม่ก้าวหน้าเท่าตอนนี้พวกเขาไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆจึงทำให้พวกเขาพลัดพรากจากกันนับตั้งแต่นั้นมาซูเธอคือลูกสาวของฉันจริงๆด้วยจากนี้ไปพ่อสัญญาว่าจะคอยดูแลและคอยปกป้องลูกให้ดีที่สุดแล้วแม่ของลูกล่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอสบายดีไหมฟุบพ่องั้นเหรอเธอถึงป่านนี้แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดว่าตัวเองเป็นพ่อคุณรู้ไหมว่าแม่ของฉันเสียชีวิตไปเมื่อ20ปีก่อนแล้วลูกพูดว่าไงนะหลานจริงเชียวใช่เธอเสียชีวิตไปนานแล้วคุณเอาแต่บอกว่าตอนนั้นคุณพลัดพรากจากกันถ้างั้นฉันขอถามอะไรคุณหน่อยว่าทำไมสุดท้ายแล้วแม่ของฉันถึงได้กลับไปที่บ้านของตัวเองและยังไปแต่งงานกับไอ้ขยะหลินเอ้าเทียนนั่นอีกด้วยในช่วงเวลานั้นคุณไม่คิดที่จะไปหาเธอหน่อยเหรอซูฟังพ่อก่อนนะสถานการณ์ในตอนนั้นมันซับซ้อนมากพ่อไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำหรอกนะพ่อไม่รู้จริงๆว่าแม่ของลูกจะเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ลูกจะพาพ่อไปเยี่ยมสุสานของแม่หน่อยได้หรือเปล่าพ่อเองก็มีความยากลำบากบ้างในชีวิตไว้มีโอกาสพ่อจะเอาเวลามาอธิบายให้ลูกฟังนะความยากลำบากนั่นเหรอความยากลำบากบ้าบออะไรที่จะสามารถยอมทิ้งลูกทิ้งเมียได้ล่ะคุณบอกฉันมาตรงๆดีกว่านะเพราะเรื่องเงินหรือเพราะอำนาจกันแน่สู่เชื่อพ่อเถอะนะหากรู้มากเกินไปมันจะเป็นผลเสียต่อตัวลูกนะขอแค่ลูกรู้ว่าพ่อไม่เคยคิดจะทรยศแม่ของลูกเลยสักครั้งหุบปากคุณไม่คู่ควรที่จะเอ่ยชื่อเธอถ้าไม่ใช่พระผู้ชายตรงหน้าฉันแม่ก็คงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในการให้กำเนิดฉันและน้องชายหรอกนะถ้าไม่ใช่เพราะเขาแม่คงไม่ถูกแคทเธอรีนฆ่าตายและแม่ก็คงไม่ถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวไว้ในป่าช้าเขาก็ไม่ได้ทำตามหน้าที่ในฐานะคนเป็นพ่อเลยสักนิดในตอนที่ยูหานต้องการการปกป้องจากเขาเขาไปอยู่ที่ไหนและในตอนที่แม่ถูกแคทเธอรีนทรมานจนแทบตายเขาไปอยู่ที่ไหนกันล่ะและในตอนที่ฉันถูกคนในตระกูลไปทารุณเขาไปอยู่ที่ไหนพ่อที่ห่างหายจากชีวิตฉันไปนานกว่า20ปีแม้เขาจะพบเจอปัญหาอะไรฉันก็จะไม่มีวันให้อภัยเขาอยู่ดีฉันมีอีกหนึ่งคำถามที่จะถามคุณที่คุณรับเซี่ยวม่วงเจียวมาเลี้ยงดูก็เพราะเธอหน้าคล้ายกับแม่ใช่ไหมล่ะที่คุณทำอย่างนี้ก็เพราะคุณอยากชดใช้บาปที่คุณทำไว้กับแม่และฉันใช่ไหมซูเพราะว่าลูกใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยไปหาที่สงบคุยกันเถอะนะไม่ต้องแล้วล่ะฉันยังมีสติดีและฉันก็รู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่ฉันขอบอกคุณให้เข้าใจเลยนะว่าฉันไม่มีพ่ออย่างคุณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วคุณก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกปัง
ซูเออเอ๊ะปัวชิงอ่างมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าเขามายืนรอฉันตั้งแต่แรกแล้วเขาได้ยินหมดแล้วงั้นเหรอคุยกันเสร็จแล้วเหรอเมื่อกี้คุณได้ยินไปหมดแล้วใช่ไหมตลกจังนะฉันเคยพยายามตามหาพ่อตัวเองเพื่อที่ฉันจะได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันเพื่อฉันอยากรู้ว่าในตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ฉันกันแน่ตอนนี้ฉันเจอพ่อแล้วแต่ฉันกลับไม่มีความสุขเลยสักนิดมันผิดความรู้สึกในแบบที่ฉันเคยจินตนาการเอาไว้ในทางกลับกันมันทำให้ฉันรู้สึกโกรธเคืองมากฉันไม่อยากรู้จักเขาและไม่อยากให้ยู่หานรับรู้การมีอยู่ของเขาคุณว่าถ้าฉันทำแบบนี้มันจะมากเกินไปหรือเปล่านะไม่ว่าคุณจะทำอะไรผมก็จะคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่ตราบใดที่มีผัวชิงอ่างอยู่เคียงข้างฉันฉันก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะฉันเชื่อเสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแค่ฉันหันกลับมาก็เห็นเขาและจะมีเขาเคียงข้างกายเสมอ3วันต่อมาณห้องใต้ดินนั่นใครจะบอกอะไรให้นะว่าฉันมีเหลืออะไรนอกจากกางเกงในตัวเดียวเล่าถ้าแกต้องการเงินแล้วก็ฉันไม่มีให้หรอกนะก็มีแค่ชีวิตเดียวนี่แหละลินเอ้าเทียนเห็นนายตกอยู่ในสภาพลำบากฉันก็รู้สึกโล่งใจแล้วล่ะลินซูเออทำไมเป็นเธอนี่เธอมาทำอะไรที่นี่ในเวลาดึกดื่นอย่างนี้ดูสภาพนายตอนนี้สิทำเรื่องชั่วไว้มากมายตอนนี้รู้สึกกลัวไปแล้วเหรอฉันจะถามนายรู้จักกับแม่ของฉันได้ยังไงและทำไมถึงแต่งงานกันฉันต้องการให้นายบอกสาเหตุทั้งหมดมาให้ฉันตั้งแต่ที่ได้พบกับเซี่ยวซูในวันนั้นฉันก็กลับไปสงบสติอารมณ์ของตัวเองและทำการหาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเซี่ยวซูมักจะยุ่งกับการเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์นานาประเทศหรือไม่ก็ค้นคว้าการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการซึ่งเขาดูเหมือนไม่สนใจที่จะตามหาแม่เลยอีกอย่างก็คือทำไมเขาถึงต้องปกปิดเหตุผลบางส่วนที่พวกเขาทั้งสองคนพลัดพรากจากกันด้วยนะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือหลานจิงเจียวมีเงินก้อนโตในวันที่แต่งงานกับหลินเอ้าเทียนถ้างั้นแสดงว่าเธอกลับไปหาครอบครัวหลังจากที่พลัดพรากจากเซียวซูสินนะแล้วทำไมถึงไม่ตามหาเซียวซูต่อล่ะทำไมต้องมาแต่งงานกับคนอื่นด้วยนะตอบมายิ่งคิดก็ยิ่งสับสนถามหลินเอ้าเทียนตรงๆเลยจะดีกว่าฉันบอกแล้วในตอนนั้นฉันเจอแม่ของเธอที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งตอนนั้นมีฝนตกและเธอก็เป็นลมอยู่ข้างทางพร้อมกับสัมภาระมากมายสภาพของเธอดูแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้หลับมาหลายวันหลายคืนฉันได้คิดแผนชั่วขึ้นมาและพาเธอไปที่บ้านฉันเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยสัมผัสร่างกายของผู้หญิงเลยสักครั้งทีแรกฉันแค่จะนอนกับเธอเท่านั้นเองแต่เธอกลับต่อต้านฉันอย่างสุดกำลังเธอบอกฉันว่าเธอกำลังตั้งท้องและเธอยินดีที่จะให้เงินทั้งหมดที่เธอมีให้กับฉันขอเพียงแค่ฉันปล่อยเธอและลูกไปหลังจากที่นายได้รับเงินก้อนนั้นนายก็คิดวิธีกำจัดเธอโดยการส่งตัวเธอไปให้แคทเธอรีนทำการทดลองใช่ไหมใครบอกให้หล่อนไม่ยอมฉันแต่ต้องตัวหล่อนหลังจากแต่งงานเองล่ะฉันก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นผู้ชายที่มีความต้องการเป็นเรื่องปกติพวกไอ้โรคจิตต่อให้ฉันฆ่านายตายไปสักกี่พันครั้งมันก็ยังไม่พอหรอกนะสู้อย่าไปจับมันในมือของคุณสกปรกเลยนะแจนเย็นนะจิรักเดี๋ยวผมจะตรวจสอบข้อมูลให้เองผมจะช่วยคุณหาความจริงไปทีละนิดลากตัวมันไปครับระวังอย่าให้เขาตายใช่ล่ะกูกุญใจปวกก็ขอร้องเถอะครับคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันต้องตายด้วยน้ำมือของทั้งสองคนนี้แน่นอนฉันต้องหาทางเหนียวไปจากที่นี่ให้ได้ฮัลโหลคุณอูเซียวผมมีนอ้อเทียนเองนะคุณช่วยส่งเงินก้อนนึงให้ผมและช่วยพาผมหนีออกไปจากต่างประเทศหน่อยได้ไหมครับผมจะบอกความลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับลินซูให้คุณฟังผมไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วขอร้องล่ะครับไม่อย่างนั้นผมต้องถูกลินซูเอ๋อและคุณชายผัวทรมานจนตายแน่เลยงั้นคงต้องดูก่อนว่า
ความลับที่นายมีอยู่นั้นคุ้มค่าพอที่จะให้ฉันช่วยหรือเปล่าบ้านตระกูลไปลำบากกูแล้วที่ยังคิดถึงยาแก่ๆอย่างฉันต้องคอยมาดูแลตรวจร่างกายฉันบ่อยๆไม่หรอกค่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันควรทำอยู่แล้วล่ะค่ะนี่คือคุณน้าบุญธรรมของหนูจริงๆหรอคะคนๆนี้เป็นคนรักษาคุณยาจริงๆหรอคะฉันเองหลินซูน่ารักจังพระเจ้าพี่สาวคนนี้ยิ้มแล้วดูมีเสน่ห์มากเลยหนูได้ยินจากคุณยายมาว่าก่อนหน้านี้คุณน้าตามหาหนูว่าแต่มีเรื่องอะไรถึงตามมาหนูงั้นเหรอคะถ้าเกิดเป็นเรื่องที่หนูพอจะช่วยได้หนูจะช่วยคุณน้าอย่างเต็มที่เลยนะฉันอยากจะถามเธอเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่เธอซื้อในตลาดน้ำเค็มเมื่อคราวก่อนน่ะเธอช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเอ๊ะได้ค่ะมหาลัยหลังจากที่มีอ่างเป็นที่พักพิงดูเหมือนว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสินะการใช้ชีวิตเป็นงอของคนอื่นมันรู้สึกสบายใจอย่างนั้นเหรออุ๊ยขอโทษที่พูดตรงเกินไปนะเธอก็อย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่ฉันพูดเมื่อกี้เลยนะไม่ต้องห่วงค่ะฉันไม่เคยคิดแคร์คำพูดของเธออยู่แล้วเพราะว่าเธอไม่เคยอยู่ในสายตาของฉันยังไงล่ะมาได้จังหวะพอดีเลยนะฉันอยากจะถามเธออยู่พอดีว่าเธอจะอยากได้ยาแปลงโฉมไปทำไมกันเอ๊ะนี่เธอพูดเรื่องอะไรยาแปลงโฉมบ้าบออะไรกันตามคำอธิบายของไผ่จิงเย่ถึงแม้เธอจะไม่เห็นลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของผู้หญิงที่บังคับให้เธอไปหาซื้อยาแต่ถ้าฟังดูจากเสียงแล้วก็พอเดาได้ว่าน่าจะเป็นสาววัยประมาณ20ปีซึ่งข้อมูลที่ได้มามันไม่สอดคล้องกับตัวของแคทเธอรีนเลยสักนิดมีสิ่งหนึ่งที่ฉันยังคงแปลกใจนั่นคือเรื่องยาเม็ดเลือดที่เซียวซูให้ฉันดูในคราวก่อนเพราะยานั่นเป็นยาที่คนในหุบเกาะปีเท่านั้นที่จะสามารถทำมันออกมาได้แล้วเซียวซูมียาเม็ดเลือดได้ยังไงกันเป็นไปได้ไหมว่าเขาและแคทเธอรีนจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกันยาแปลงโฉมเป็นยาสูตรลับของอุบขอผีด้วยพละกำลังของแคทเธอรีนตัวคงไม่ยอมเสียเวลาไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดน้ำเค็มหรอกนะส่วนเจียวซูก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำเหมือนกันพอคิดไปคิดมาคนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คงจะเป็นลูกสาวบุญธรรมของเจียวซูนั่นก็คือเซียวหมิงเชียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุหรือเสียงก็เหมือนจะใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนเรื่องวัตถุประสงค์ของเธอถึงแม้เธอไม่ตอบฉันก็พอจะเดาออกว่าเธอทำไปเพราะเซียวซูใช่ไหมล่ะคนที่อยากจะแทนคนอื่นน่าจะเป็นเธอต่างหากนะหมายความว่ายังไงคิดว่าคนอย่างฉันจะอยากไปแทนที่ใครไม่ทราบหมายความว่ายังไงเธอยังไม่รู้ตัวสินะอ่ะนี่ลืมตาดูให้ชัดๆนี่คือแม่ของฉันว่าไงนะก็อย่างที่เธอเห็นฉันคือลูกสาวแท้ๆของเซียวซูฉันกลับมาแล้วตอนแรกฉันก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงได้มีคนหน้าตาคล้ายกับฉันอยู่ในโลกนี้ต่อมาฉันได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ได้หน้าตาเหมือนฉันแต่เธอหน้าตาเหมือนแม่ฉันจังหากล่ะที่จะใช้ยาแปลงโฉมก็เพราะตั้งใจจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวให้เหมือนแม่ของฉันสินะแล้วทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะถามว่าทำไมฉันถึงทำแบบนี้นั่นเหรอในตอนนั้นเป็นฤดูหนาวที่หนาวเหน็บมากเด็กกำพร้าอย่างฉันขดตัวอยู่มุมกำแพงเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งรับฉันไปเลี้ยงสาวน้อยเธอมีดวงตาที่สวยงามมากเลยชื่อของเขาคือเซียวซูและเขาก็ตั้งชื่อฉันว่าหมิงเซียวจากนี้ไปฉันจะเรียกเธอว่าเซียวหมิงเซียวนะ